ฉันฝากขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะสำหรับขนมที่เอามาฝากไม่เป็นไรครับผมต่างหากต้องขอบคุณคุณที่คุณช่วยทานขนมคุณแม่ผมนะครับ เอจะว่าไปเนี่ยแก้มคุณก็เริ่มออกหน่อยนึงแล้วนะคะแก้มเหรอครับอืมนี่เหรอครับจริงเหรอครับฉันรอเล่นนะคะเอ้าคุณโหนั่นน่ะลูกค้าที่มาดูที่ดินงั้นให้คุณสายเนี่ยคุยกับลูกค้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมเข้าไปทักคุณสายทีหลังก็ได้จะได้ไม่ขัดจังหวะเขาอ่ะเฮ้ยขัดจังหวะจังหวะอะไรกันนั่นลูกค้าไม่ใช่คู่รักแล้วเจ้าจิ๋วล่ะครับอาการเป็นยังไงบ้างเหรอที่คราวก่อนเนี่ยผมไม่ได้แวะดูคราวนี้ขอดูได้ไหมครับแล้วคุณไม่กลัวแมวแล้วหรอคะถ้าจะถามว่าผมไม่กลัวแมวแล้วเหรอเนี่ยผมบอกคุณไปแล้วไงครับคราวที่แล้วอะว่าถ้าแมวที่มันนอนป่วยอยู่เนี่ยผมไม่กลัวหรอกครับงั้นเชิญทางนี้ค่ะไปครับเขาจะไปแล้วสายจะพาลูกค้าไปดูแมวที่ไหนเหรออ้าวเอ้าคุณอัครพลสุขสมมาทำอะไรที่นี่อะคะคือพี่สมกับคุณอัครพลรู้จักกันด้วยเหรอคะอ้าวรู้จักสิก็คุณอัครพลเป็นเจ้านายของชัดแล้วมาทำอะไรที่นี่อะคะอ๋อผมมาซื้อที่ดินนะครับอยู่แปลงข้างๆนี่เองครับแล้วคุณสุขสมนะครับมาทำอะไรที่นี่เหรอฮะที่นี่บ้านแม่ฉันเองค่ะแล้วสายก็เป็นน้องสาวคนเดียวของฉันจริงๆแล้วน้องสาวฉันก็เป็นคนน่ารักมากนะคะแต่ว่าเขาโดนเลี้ยงแบบตามใจเขาก็เลยเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ต้องได้นี่ขนาดแฟนเพื่อนเขาอ่ะเขาอยากได้เขายังแย่งเลยนะคะฉันก็พยายามเตือนเขาแล้วนะว่าถ้าจะยุ่งกับผู้ชายคนไหนก็ให้พยายามเลือกหน่อยแล้วน้องสาวเขาว่ายังไงบ้างล่ะครับเขาก็ว่าฉันสิคะเขาหาว่าฉันอิจฉาเขาเพราะว่าเขาสวยกว่าฉันเขาบอกว่าฉันไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าผู้หญิงสวยๆเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนมาให้เลือกเขาพอใจที่จะเลือกคบผู้ชายทีละหลายๆคนแล้วอย่างเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนฉันเขาก็โทรมาบอกว่าเขาเจอน้องสาวฉันไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ไปที่ผับกอดจูบกันกลางผับเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับน้องสาวฉันดีมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับไม่มีอะไรครับคุณอัครพลคะนี่คุณประกรณ์เจ้านายฉันเองค่ะสวัสดีครับคุณประกรณ์สวัสดีครับโลกกลมจังเลยนะคะไม่คิดเลยว่าคุณอัครพลจะมาเป็นลูกค้าที่มาซื้อที่ดินกับน้องสาวฉันอีกคนยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวฉันเดินไปส่งค่ะไม่เป็นไรสายเดี๋ยวพี่ไปส่งเองเชิญค่ะเจ๊อยู่เนี่ยแหละเจ๊เชิญค่ะครับฉันเพิ่งรู้ว่าคุณมาซื้อที่ดินกับคุณแม่ฉันด้วยผมก็ไม่ทราบว่าคุณสุขสมเป็นพี่สาวคุณสายเหมือนกันครับถ้าฉันรู้ว่าคุณรู้จักกับยายสายอ่ะฉันคงไม่เล่าเรื่องน้องสาวของฉันให้คุณฟังยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับถ้าออกช้ารถจะติดนะครับฉันขออะไรคุณอย่างนึงได้มั้ยคะคือคุณอย่าบอกน้องสาวฉันได้มั้ยคะว่าฉันเล่าอะไรคุณฟังบ้างอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าฉันเอาเรื่องของเขามาเล่าให้คุณฟังเขาคงจะโกรธครับไม่บอกหรอกครับขอตัวก่อนนะครับ